สวัสดีครับผมจอห์นเผาเพ็งนะครับจาก J Migration Team นะครับคลิปนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องของคนที่วีซ่าขาดนะครับก็เผอิญว่ามีคนสอบถามเข้ามาว่าวีซ่าขาดเนี่ยแล้วหลังจาก5ปีเรคคอร์ดหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจาก5ปีแล้วเนี่ยข้อมูลของเราจะถูกลบทิ้งไหมนะครับก็อยากจะตอบสั้นๆนะครับว่าคนที่วีซ่าขาดเนี่ยหลังจาก5ปีเนี่ยข้อมูลจะไม่ถูกลบทิ้งนะครับก็ถ้าเผื่อไปฟังเพื่อนหรือว่าอะไรมาก็ไม่ต้องเชื่อเพื่อนอะไรให้มากนะครับเพราะว่าตามกฎหมายของออสเตรเลียอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยทางอิมิเกชันนะครับทุกคนจะมีเรคคอร์ดคือเขาจะเก็บข้อมูลเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลดังนั้นถ้าเผื่อต่อให้เราทำอะไรหรือว่าวีซ่าขาดอะไรประมาณนี้ทางอิมิเกชันเองจะมีข้อมูลของเราทุกอย่างนะครับมันจะไม่มีการแบบว่าล้างฐานข้อมูลหรือว่าลบประวัติเราทิ้งไปนะครับดังนั้นถ้าเผื่อเวลาเรากรอกข้อมูลหรือว่ากรอกฟอร์มในแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะคนที่ขอ PR นะครับถ้าเผื่อมีคำถามว่าเราเคยอยู่โอเวอร์สเตย์ไหมหรือว่าวีซ่าเราเคยขาดไหมนะครับถ้าเผื่อเราวีซ่าเคยขาดเนี่ยเราต้องตอบว่า yes นะครับแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยว่าสาเหตุมันเป็นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับก็คือจำง่ายๆว่า immigration จะไม่มีการลบฐานข้อมูลทิ้งนะครับดังนั้นเวลาเราตอบคำถามต้องตอบให้ตรงนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อตอบไม่ตรงเนี่ยถือว่าเรามีความตั้งใจที่จะโกหกหรือว่าให้ข้อมูลผิดซึ่งถ้า immigration ก็คือเขาเช็คได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะไม่ตรงไงเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็จะโดนมันจะมีข้อหาอันนึงที่เรียกว่า PIOC อะไรอะ public interest มันจะมีข้อหาของ public interest criteria นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราโดนข้อหานี้ก็จะถูกแบน3ปีนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับถ้าเผื่อเราได้ความรู้ตรงจุดนี้ไปแล้วนะครับก็ฝากเราทุกคนช่วยแชร์ไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ที่เราทำคลิปนี้ออกมาก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงทำเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของคนที่วีซ่าขาดนะครับก็คือหลังจาก5ปีข้อมูลยังอยู่นะครับไม่ได้หนีหายไปไหนเดี๋ยววันนี้ขอตัวนะครับทุกคนสวัสดีครับ